ไปดูความสามารถของมนุษย์กันแล้วล่ะต่อไปเราจะมาดูความสามารถความน่ารักน่ารักของสัตว์บ้างดีกว่านะฮะโดยเฉพาะคลิปแรกเป็นคลิปอะไรน้องต้อฮะเราไปที่น้องแมวก่อนดีกว่าน้องแมวนะน้องแมวมีอยู่ของเรานะครับอุ้ยแมวเราไม่บอกดีกว่าว่าน้องเขาทำอะไรอ่ะให้คุณผู้ชมดูเองดีกว่าต้องบอกว่าน่ารักมากไปดูไหมไปเลยนางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมกันชั้นหนึ่งเฮ้ยชั้นสองมันร้องเอ้าเอามือลงทำไมอ่ะมือเอาลงทำไมเคยร้องหรือเปล่าเพลงนี้มันร้องเฮ้ยมันร้องอย่างนี้จริงๆแล้วเอามือลงทำไมอ่ะเอ็งเล่นจังหวะร้องก็ผิดว่ะไม่มันร้องอย่างนี้จริงใครอ่ะฮะไหนใครเขาถ่ายทำไมอ่ะเขาถ่ายไว้ดูวิธีเล่นเหรอมั้งงั้นช่างมันผมไม่สนผมจะเล่นต่อเอาดิเดี๋ยวแต่คราวนี้ห้ามเร่งจังหวะนะเออนะโอเคโอเคก็ได้1 2 3นางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมๆกันชั้น1ชั้นโอ้ยโอ้โหอะไรบอกครั้งแล้วอย่าเอาเล็บออกมาเก็บๆหน่อยดิโอ้โหแหมแค่นี้ทำเป็นร้องไห้เป็นเด็กไม่ได้มาโดนบ้างไหมอ่ะโอ้ยโถแค่นี้นี่เองดูดิอะไรแค่นี้อ่ะมันเจ็บมากอุ้ยเอาเลยพี่ทำผมทำไมอ่ะเจ็บนะโอ้โหแค่นี้ทำเป็นขี้แก้แค้นเหรอขี้แงวอ่ะพี่ทำผมก่อนอ่ะอย่าดิขี้แงวพูดเลยแบบนั้นอ่ะโอ้ยโอเคโอเคเริ่มต่อไปเลยเริ่มโอเคนะ1 2 3นางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมกันเอ้าหยุดเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้อะไรวะเนี่ยพี่แก้ผมอ่ะเฮ้ยยังไม่หายเจ็บเลยด้วยเนี่ยแล้วมาล้อผมอีกอ่ะแล้วจะทำงี้ได้ไงอ่ะพี่เป็นพี่คนอ่ะทำไมทำงี้อ่ะไม่ต้องมาบ้านสายทองมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมกันอะไรอีกไหมเอาเลยโอ้ได้หน้าได้พี่โอมหน้าได้มากพี่โอมนี่หน้าได้จริงๆกับคลิปต่อไปของเรานะฮะที่เราจะพามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับอยากรู้ไหมครับว่าพี่โอมทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะต่อไปเดี๋ยวน้องแมวของเรานะครับมันก็จะทำอย่างนี้ครับมันงงน้องแมวงงอะไรมีอะไรบ้างยังไงไปชมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะงงอีกนานแน่ๆดูเนี่ยต้องบอกว่าเฉยมากใช่อะไรรู้ไหมฮะน้องต้อฮะเพราะว่าตอนนี้เทรนกำลังมาแรงฮะเกี่ยวกับสัตว์พูดได้
สัตว์พูดได้จริงๆอันนี้เป็นแมวพูดได้ครับผมจริงๆแต่ผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาพูดภาษาอะไรจะภาษาสเปนหรือโปรตุเกสหรือรัสเซียหรือเยอรมันเนี่ยหรือจะภาษาไทยหรือเปล่าเออนั่นสิอยากไปดูไหมอยากมากครับไปดูก่อนแล้วค่อยมาบอกกันว่าเขาพูดภาษาอะไรช่วยกันดูด้วยนะครับว่าภาษาอะไรครับดูไม่หิวหิวปะโถเอ้ยจะไปกับใครดีเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเหรอพี่จะบ้าแล้วก็จะไปฟังของเขาพูดอะไรเอ้าเบื่อใช่แล้วจะไปดูจะไปกับใครดีแล้วสุดพอเขาพูดภาษาอะไรต่อนี่คือคำถามนะฮะที่ทุกคนใครที่รู้แล้วนะกรุณาส่งอีเมลมาบอกด้วยนะว่าเขาพูดอะไรเราจะขอบคุณมากเขาเป็นก็ได้ไปกับเราต่อไปนี้เราจะมาดูคลิปน่ารักน่ารักของน้องหมาบ้างนะฮะเพราะเขามาคู่กันใช่สองสิ่งนี้น้องหมาน้องแมวคู่กันมากับแมวมาเจอกันสู่กันถูกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจะโอ๊ยตาละลองเอ๊ะสิดาปกติดาหายส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 ิดาにっこり笑って嬉しい時は表情が変わるんです。にっこり笑うとどんな顔になるのか。飼い主の田中さんが散歩に連れて行こうと近づくと、その珍百景候補が。犬が笑っている。岡山県の珍百景候補。嬉しいとにっこり笑う犬がいる光景。飼い主が近づくと尻尾を振るのではなく。笑顔で嬉しさを表現するちーちゃん。今では散歩の時だけではなく、田中さんが来ただけで笑顔に。しかし他の人にはほとんど笑顔を見せない。買ってから1年ぐらいしてからずん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 こう、その仕草がもう本当に笑ってるような感じになったですかな。ね、やっぱ可愛いですよね。可愛いです。にっこり微笑むちーちゃんはご近所のアイドル犬になっているそうです。笑う犬がいる。